ฮะมาได้แล้วเนาะโอเคสินะตกว่ะเจ้าแปลงเป็นบ่ข่อยมีกระแจมีกระแจได้ฮะได้แล้วว่าได้แล้วเนาะโอเคซะน่ะโอ้ตัวโซ่เป็นตกบอกว่าได้แล้วไปได้ซะไหนเด้อถามเพิ่นว่าแปลงได้บ่มีกระแจได้บ่แม่นไปซื้อแปลงให้ได้แปลงบ่เป็น มีกระแจมาซื้อแต่แปลงบ่เป็นทายเพิ่นว่าได้แล้วเพิ่นว่าได้เพิ่นน่าจะแปลงน่าจะแปลงได้แล้วเนาะน่าจะแปลงเบิ่งบรรยากาศข้างหน้าหนาวเลยมาห้อนี่ละหนาวเงียบเลยหนองแห้งนี่หนาวแฮงรู้สึกว่าต้องไปใส่เสื้ออีกตัวนึงก็ได้ผมตายยังมานอนวันนี้ทุกคนเลยมาดิยืนอีกหนาวเลยโหโหเย็นแฮงอากาศตั้งก็เมืองคำดีเราขึ้นมาสูงเนี่ยกล้วยงามขนาดหน่อยมักมั่นมั่นกับมักกล้วยตะกี้ยังว้าวเจ็บท้องเนาะไปไว้เจ้านะอยากซื้ออยู่ทุกคนแต่มันบ่มีรถไว้บุยว่อนไว้เนี่ยไม่มากระถิ่นกูครับเลยยังนักของเองละพูดนะมีแต่มักกระถิ่นเลยไหมพ่อมาแล้วเราอยากมีรถเนี่ยพ่อจะได้อุดหนุนเลยว่าแม่นในรถจะได้อยู่ขนาดพ่อกินน้ำตาโอ้ได้ลำบากใจอยู่ตอนนั้นซื้อเงี้ยปากแก่จะไปกินอยู่บ้านพิมพ์เนี่ยเออค่อยเอาคิดอันนั้นแหละเจอพิมพ์เพชรให้นี่กับกล้วยขวดอันนี้เราบอกว่าบ้านอย่างเราบอกมูเดี๋ยวมันไหลให้ไหลว่าอันนี้ขายของมันของมันมาขายขายของมันก็ขายของขายฝนตกตัวย่อยเริ่มตกมาได้นี่เออข้างหน้ามีฝนมาเลยอันนี้น่าจะเป็นบ้านส่วนเผ่ามงเนาะป้ายก็บ่เห็นละไปซิ่งซิ่งกับซิ่งทำนี่แหละว่าเป็นคนไปย่าฝนย่าทางมึงโอ้โหเส้นทางข้างหน้าสุดยอดเลยคอยละนาวเว้ยโอ้
ันนี้เป็นบ้านสวนเผามงดังเดิมมาทุกคนเด้อที่เป็นประมาณนี้แหละดังเดิมเป็นแท้ๆเรียกกันกดกันเด้อเออดูใส่กันว่ะเขตเทศบาลเมืองหนองแฮดแล้วแม่นบ่ฮู้ซื้อตั๋วเทศบาลแต่ว่าเขาเขตเทศบาลอะไรดิแต่นี่ทําไมเนาะโอ้มึงกันหลังนี้โอ้เนาะคักขนาดเลยคลาสสิกนี่เนาะท่ามกลางท่ามกลางดงอ่ะนะดงสลีสลีเดินลงมันก็หลายเฮ้ยหลายว่ะเราบอกเต็มมูลทางเลยเออมานี่ยังไม่เห็นนาแล้วด้วยเนาะไม่เห็นมาเจอเฮ็ดไทยอย่างเดียวอยู่นี่ไทยอย่างเดียวที่เป็นบักสูเห็นบ่ได้หลายโอ้แสดงว่าเขาตกใกล้ไม่แดดเวียดนามไหมแน่มันว่าทุกคนงามแห่งเด้อเส้นทางนี่นะบ้านบ้านพักหลักอันนี้เออนะบ้านพักหลักน่าจะเป็นคนมง 90% ปุเรนี่ตรงนี้ย่านแม่นอยู่ก็มีแต่เหือดไอ้น้องมงเต็มเลยโอ้เขามาหน้าฝนเนาะประกันกับที่ไส้เจอฮานอายเพิ่นเนาะอายเพิ่นแนะนำเรื่องเส้นทางการจากเมืองหนองแฮดไปเมืองกวนตัวเยอะยักท้อใจบอกเพิ่นบอกว่าเพิ่นรถเพิ่นฮานต้องใส่โซ่ไปเพิ่นมีดุมเลยนะเพิ่นแต่เพิ่นมีดุมแล้วกันยังใส่โซ่อีกบ่แต่เราว่าน่ะเราบ่ได้ไปดุลแล้วด้วยไปเบิ่งมากมั่นน้องเพิ่นว่าอันเมียนก่อนไปเดี๋ยวเราสิเดินทางเข้าอันนั้นก่อนอีก2กิโลเบื้องต้นมั่นทุกคนหลายให้หลายว่ะพูดนะต้นประกำกำด้วยประกำกำเขาได้สำนีเอาไปกินเทศบาลเมืองหนองแฮดแล้วแม่นบ่ฮู้ซื้อตั๋วเทศบาลแต่ว่าเขาเขียนเทศบาลอะไรดิแต่นี่ทำไมเนาะโอ้มึงกันหลังนี้โอ้เนาะคักขนาดเลยคลาสสิกนี่เนาะท่ามกลางท่ามกลางดงอ่ะนะดงสลีสลีเดินลงมันก็หลายเฮ้ยหลายว่ะเราบอกเต็มมูลทางเลยเออมานี่ยังไม่เห็นนาแล้วด้วยเนาะไม่เห็นมาเจอเฮ็ดไทยอย่างเดียวอยู่นี่ไทยอย่างเดียวที่เป็นบักสูเห็นบ่ได้หลายโอ้แสดงว่าเขาตกใกล้ไม่แดดเวียดนามไหมแน่ทุกคนมุมนี้งามขนาดมันมีภูหนึ่งอู่ที่เราว่าอยู่ใกล้ๆตัวเมืองมันขึ้นไปที่เห็นตัวเมืองหนองแฮดทั้งหมดหรอวะเราแนะนำดีได้ผมกินบ่ได้ถามซื้อซ้ำลืมถามซื้อผมไหมลมได้ลมว่าลืมถามซื้อกันโอ้โหหนาวเนี่ยตัวเมืองทั้งหมดหนองแฮดเห็นละโอ้โหทุกคนหนาวอ่ะโอ้โดยมันหนาวบ่เจ้ามื้อนี้ไปเซาห้องพักจะเอาห้องแอร์เดี๋ยวขอสิเอาห้องพัดลมเอาห้องแอร์หนาวแบบนี้บ่เอาดอกบ่มีตี้แอร์อยู่เมืองหนองแฮดขนาดอยู่เสียงข่วงก็ยังเกือบที่บ่มีแอร์ละหนาวอีคนขนาดยามฮ้อนได้นี่น่ะเออบ้านน้ำข่วงต้องได้เช็คแบบเช็คสภาพรถแบบมันไหมล่ะเมืองหนองแฮดเสียงข่วงเราก็เอาซะแบบว่าโอ้โหเบิดกำลังใจเลยเขาลองไปถามคนแถวนั้นดูว่าเส้นทางไปเมืองกวนนี่ยากบ่เพราะว่ามันต้องไปได้อยู่แหละเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกเดินทางเหมือนเดิมแล้วไม่บอกเพราะว่าไปเมืองกวนสิบเอ็ดเจ็ดแปดชั่วโมงมันยากดิแม่นวะถ้าไปที่ขี้อัดทางเราเจ็ดแปดชั่วโมงน่ะก็เบิ้งรถเราต่อพวงไม่ใหญ่เนี่ยก่อนมันน่ะแล้วเราก็เจ็ดแปดชั่วโมงย้อนว่าเราอันเอาเครื่องใส่หลายดิแม่นลองเบิ่งดูเขาสิ 7-8 ชั่วโมงบ่เขาก็หลายอีกอ่ะฮักดูโอ้ห้ามาเด้ห้าไข่ปุ๋ยเต็มเลยมาเต็มน้ำบ่มาเต็มมา
ประเทศไทยมันเตวิดน้ำไหนบ่มันเป็นปุ๋ยลาวเลยบ่ยังบ่เห็นอ่ะหนังสือเห็นที่เห็นเนี่ยหนังสือลาวอ่ะเนาะอ้าวหนังสือลาวเขานั้นลาวลาวอยู่ที่ลึกอยู่โอ้งานเรียนสลองโอ้เกิดจะเห็นแล้วบ่จะเห็นละบอลคนคนอยู่ในงานเลี้ยงสลองค่ะนะเป็นยังเอ้ามีแต่เออเห็นอยู่นี่เอ้าอันนี้เป็นอู้ตายหางงวงงวงไปสู้ส่วนกินยากขนาดเนาะนี่ทางเว้นเข้าตัวเมืองนี่ฮอนแล้วตัวเมืองมาที่เลี้ยวเขาเลยวะทางเว้นเขาตกลงเว้นหรือบ่เว้นสาวเมืองหนองแฮดยินดีต้อนรับจ้าขอบคุณเช่นกันค่ะของไส้บ่เนาะเขาไส้เขาเราไปทางนี้ซะนี่ทุกคนมาฮอดแล้วเด้อเมืองหนองแฮดแขวงเสียงขวางมาฮอดจนได้บุญห้าเสื้อเนาะว่าเขาสองคนก็สิแบบพากันมามันยุ่งมันยากฮอดพี่เนาะยอดอ่ะโอ้ยละตามเลยเลี้ยวเป็นยังเนี่ยเขาอีกแล้วยอดคนบ่พ่อไปเลยไปเลยได้อยู่นี่กุ้มบ้านสั่นโดนโอ้โหมีถึงหลังเยอะเด้อทุกคนเครียดอยู่นี่ฮะน่ะเครียดเมืองหนองแฮดนี่น่ะเพราะว่าสินค้าไม่อย่างหรือว่าเครื่องขายไม่อย่างที่ว่าเป็นเครื่องมากของโลโก้หรือว่าเป็นพืชกสิกรรมไม่อย่างน่ะจะส่งออกเวียดนามหมดเลยเด้อเพราะว่าติดกับเวียดนามเพราะว่าติดกับเวียดนามก็รู้สึกก็คือกันอะไรเนาะรู้สึกแต่ส่งออกเท่านั้นไอ้น้องมุงหมดอู้หลังเท่าไหร่เลยยุ่ยเจ้าเฮ็ดนั้นเด้กันเจ้าค่าไข่ไปเวียดนามเด้ก็มีเงินไหมเนาะเงินมาใหญ่ครับเจ้าสิบค่าตัวนี้กับข้าวในประเทศไทยเขาเนาะเงินเครื่องยุ่ยไทยก็มีต้นมันนี่เชื่อว่ามีทุกเงินนี่มักสู่ก็หลายนะตัวเนาะนี่อันนี้เออมึงสาวน้อยไปตัวนั่งเยอะตอนนี้เจ้าก็จะนั่งให้แล้วเจ้าก็ได้นั่งแต่เก็บนิดหน่อยเดี๋ยวจ้อยซุกเตืออยู่แล้วเออร้านขายเครื่องอันนี้เป็นเฮือนโอ้เฮือนเฮือนแบบเก้าก็ยังมีหลายอยู่คอยว่าข้าวไปเขียนน้องๆยังมีเฮือนหลายอยู่นี่อู้เฮือนหลังนี้ใหญ่อนาคตอู้กับตัวเช่นเฮือนมันเนี่ยทุกคนนี่อย่างของอู้กับตัวเอาเพื่อเจ้ายังเฮ็ดเงินแบบนี้เด้ก็เลยร่วมกันนะแปลว่ากินข้าวแล้วกินน้ำล้างมือสินะแล้วยังกินข้าวแล้วกินน้ำล้างมือประมาณนี้นะตลาดหรอเออตลาดห้ามใช้เสียงดังนิดมีแต่สปอยทุกคนอันนี้ก็อย่างโอ้งานงานไอทีโอแต่งงานมีอย่างวะโอ้กันโอ้ขยันงานซบหลายกว่าแล้วก็ยานคือกันไปนี่เอามาฮอดน้องแท้ละเด้อหัวสนหลายเนาะบ่น่าจะจักไผไผจักคนไว้อยู่เด้อเนาะเอาเด้อพี่ซอกไผว่าบัดนี้สิเดี๋ยวคงดูโอ้อันนี้โอ้อันนี้เป็นตัวเมืองเด้อันนี้โฮงหม่อเมืองหนองแฮดโอ้หัวเยอะเนาะหัวใหญ่ทุกคนหัวหมอนแล้วหนองแห่งเสียงขวางบ่มีอันนั้นทุกคนบ่มีบ่มีเด้บ่มีแหวนพื้นเที่ยงมีแค่แบบว่าเป็นภูเขาตั้งฟ้าตามตามจะตั้งกันที่นี่หลายแล้วว่าอู้บ่ฮู้แหละนั่นแหละซึ่งเฮือนหลังงามเจริญขนาดเรื่องเมืองหนองแฮดนี่เป็นเมืองที่เจริญเพราะว่าเขาเจ้าค้าขายส่งออกอู้ได้ซีหมูโอ้โหแม่พวกบ้านทำใส่บ้านทำใส่ไม่ใช่ครับหนองแฮดคือที่บ่ค่อยมีคนมาเนาะทุกคนเฮามาเครียดน้องๆนิดนึงต้องทำใจเรื่องที่พักหน่อยนึงคันเฮาไปพักแบบคันบ่มีคนค่อยมาเที่ยวแล้วแบบเหมือนพักจะบ่ค่อยสะอาดนะต้องทำใจเรื่องนี้หน่อยนึงนิ
ื่องบ่อร้อยสี่สิบห้าเนี่ยไปซ้อเอาเครื่องเมียนกันเนาะไปก่อนก็ได้ฮะไปก่อนก็ได้เอาเครื่องเมียนก่อนเดี๋ยวรถเกิดไปลุมพะวุ้ยใส่เฝ้าเครื่องให้ขี่ไปเบิ้งอีกแบบทางพุ่นอีกแบบเลยมันยังเบิ้งอยู่มันยังเบิ้งตัวเมืองดูคนว่าเป็นอะไรแม่นซะบ่โอ้โหแล้วแปลว่าถ้ำมันต้องติดกับผาผานี่แหละขอวะมึงเด้อบ่มีปลายฮะซอกว่าทักซะฟ้าบ่โครงการอยู่ท่าเออ10กิโลเท่าวะโอ้ลูกกูอยู่เบียงต้นนี่แม่นนี่กูน้องๆแม่ขึ้นไปนี่อ่ะขึ้นไปเบิ่งเนาะเมื่อกี้ได้มีเฮ็ดวิวงามๆเนาะอันนี้นะอันนี้เป็นทางเวียนเข้าเมืองโอ้อันนี้นี่วะแม่นไปทางเวียนตัวเมืองที่บอกแม่นเวียนตัวเมืองนี่โหเมืองมีแต่เฮือนล่ำบักใหญ่ๆทุกคนน้องๆแห่นี่นะคุณน่ะเฮือนแต่ละหลังสังเกตทุกคนแขวงใดหรือว่าเมืองใดที่มีชายแดนติดกับมีชายแดนติดกับต่างประเทศนะมีชายแดนติดกับอะไรนะคือแบบจะมีเงินทุกเกือบหมู่บ้านทุกเกือบเมืองเลยเพราะว่าเศรษฐกิจดีนะสิเอาง่ายๆเงินแต่โครงการยี่ห้อคอเนี่ยปวดหูเบิ้งแม่นหินอ่อนแน่ปู่กระโลดนะกระเบื้องนะเซเวิร์ดปานแขวงเลยเนาะออกแบบได้พระเจ้าคือที่จ้างออกแบบกูได้นี่มือข้างหน้าตัดกะโล่สิจะเมื่อยไปเลยไปเข้ามาเจอนี้เบิ้งยอดด้วยหินดูครับน่าจะเป็นตุกเก้าที่นะแล้วเขามาบูรณะใหม่เนี่ย
โอ้โหอันนี้ของการยังไม่เห็นเลยเขาลองถามพระเจ้าองค์บอกถามบอกว้าทุกคนเมืองหนองแฮนมีแต่เฮือนหลังบอกใหญ่ๆอันนี้น่าจะเป็นห้องการตรงยึดมุมเลยเนาะครับครับมุมนี่เขาบอกว่าอยู่หนองแฮนนี่ท่ายามหนาวนี่ป้าสุดยอดเดินความหนาวนี่สาวครับสังเกตเห็นบอกทุกคนที่นุ่งเสื้อกันหนาวหมดนุ่งเสื้อแขนยาวหมดถามทางผู้สาวบอกเออไปดีพอถามในถ้ำมันอยู่ติดผาตรงนั้นป่ะที่ว่าเขาเจ้าว่าถ้ำประวัติศาสตร์ยังไงนะอ๋อถ้ำนี่แหละถ้ำรถไฟขึ้นทางไหนขึ้นนั้นทางก้องเนี่ยไปทอดทางนั้นเกินมีเกินนึงละหลังนึงละที่เห็นมีทางขึ้นไปอ๋อมันมีเฮือนป่ะเพราะว่าผมเห็นป้ายสิเด้ขอบติดป้ายผมมีคนขึ้นแล้วขอบติดไม่ว่าไม่ว่าขึ้นไปไกลป่ะโดยขอบใจหลายๆขอบใจขอทางทางโดยโดยโอเคอยู่นี่อยู่นี่อากาศหนาวมีเดี๋ยวพี่สาวมุ้งจะงามดีด้วยพี่สาวมุ้งจะพูดงามได้มาหรอกเนี่ยคือที่มุ้งชอบทางทางอะไรจะว่าบ่คือบ่มันอยู่มองไหนทำนี่ไว้มือหน้าก่อนซะเห็นปากทำอยู่นี่นี่ทำนะเออแต่บู๊ทางเข้าบู๊ทางเข้าเขาจะตันในเวลาไปถามถามผู้สาวกี้ผู้สาวว่านะเขาเจ้าบ่มีคนคอยมาเขาเจ้าเลยตันไว้แบบนั้นอ้อมึกจองตัวลงไหมยืนถึงเงินงามตัวมึกจองไหมเมื่อกี้รถขึ้นไปได้ป่าววะน่าจะบ่ได้อันนั้นเป็นอนุสรณ์สถานของท่านไฟด่างรอบเรียยาวเนาะทุกคนเนาะรอบเรียยาวหรือรอบเรียย่างวะดีเลยดีเลยมันทำใส่เฮ้ยเป็นเฮือนป่ะนี่คือมีแบบป้ายติดบ่แท้วะบ่แม่นน่าจะเป็นห้องแถวว่ะ1 1ครับ1 1ครับ2น่าจะเป็นห้องแถวหรือเฮือนบ่แน่ใจทุกคนนี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศที่อู้กับตัวเอาภาพบรรยากาศเมืองหนองแฮนมาฝากทุกคนเนาะตอนนี้นี่ขี่รถเลาะไปเลาะมากำลังสะออนเฮือนเขาอยู่บ่แม่มีจะหลังเยอะๆน่ะทั้งเลยอีกวันนี้พี่จะหลับมึงเงยเงยเราจะไปทั้งเลยบู๊ขี่รถไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเป็นอะไรทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อถ้าเห็นมากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้เด้อเด้อบ้าโอ้ยว่าจะจบคลิปละยังไม่เห็นเหือนคนแบบน่าสนใจอยู่บู๊มีคนยุ่งเหือนทุกคนช่วงนี้น่าจะไปให้อันนี้ต้นมังม่าอ่ะตัวเออแม่นเด้เออแม่นละบอกไปหลายเนาะเอออากาศเย็นดิ